กำแพงแสนค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเรามาแนะนำตัวกันค่ะดิฉันนางสาวเชยดาผานาดิฉันนางสาวลลิตาช่อนชมค่ะพวกเราสองคนนะคะเป็นนิสิตชั้นปีที่3ภาควิชาพละศึกษาและกีฬาค่ะในวันนี้นะคะเดี๋ยวพวกเราสองคนนะคะก็จะพาน้องๆไปทัวร์กันที่ภาควิชาพละศึกษาและกีฬาค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับภาควิชาพละศึกษาและกีฬาของเรานะคะจะอยู่ภายในอาคาร2คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ค่ะโดยอาคารนี้นะคะจะมีด้วยกัน2ชั้นภาควิชาของเรานะคะจะอยู่บริเวณชั้น2ค่ะเมื่อเราเดินเข้ามาภายในตึกนี้แล้วนะคะห้องแรกซ้ายมือที่เราเห็นห้องนี้นะคะจะเป็นห้องสัมมนาค่ะห้องสัมมนานะคะก็จะไว้จัดประชุมทำกิจกรรมร่วมกันนะคะของเด็กภายในคณะค่ะค่ะเมื่อเราถัดไปนะคะด้านซ้ายมือนะคะที่เห็นเป็นห้องกระจกเรียงกันตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นห้องสร้างเสริมสมรรถภาพ1หรือว่าที่เราเรียกกันว่าห้องฟิตเนสค่ะโดยห้องฟิตเนสห้องแรกตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกเครื่องมือออกกำลังกายนะคะจะเป็นพวกแมชชีนเวทค่ะส่วนห้องใกล้ๆกันตรงข้ามห้องแมชชีนเวทนะคะก็จะเป็นห้องฟรีเวทค่ะโดยด้านในนะคะก็จะมีเป็นพวกดัมเบลที่ยกน้ำหนักต่างๆค่ะโดย2ห้องนี้นะคะก็จะเปิดให้ใช้บริการในตอนเย็นด้วยนะคะแล้วก็เปิดไว้ให้น้องๆนะคะได้ใช้เรียนกันด้วยค่ะภายในห้องตอนนี้นะคะก็มีการปรับปรุงนะคะแล้วก็มีการซ่อมแซมอุปกรณ์นะคะเพื่อไว้สำหรับรองรับน้องๆค่ะค่ะและอีกหนึ่งห้องที่สำคัญนะคะก็จะคือห้องนโยบายและแผนนะคะเป็นของงานการศึกษาของทางคณะนะคะโดยภายในห้องนี้เนี่ยถ้าน้องๆคนไหนอยากจะยื่นใบลาสมัครทุนทำงานหรือว่ายื่นเอกสารต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับการศึกษานะคะก็สามารถมาติดต่อได้ที่ห้องนี้ได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันค่ะข้างบนนะคะก็จะเป็นภาควิชาพละศึกษาและกีฬาค่ะติดต่อเอกสารหรือว่ากิจกรรมต่างๆของทางภาควิชาหรือการซื้อหรือรับชุดพละนะคะสามารถติดต่อได้ที่ห้องนี้ค่ะทางด้านขวามือนะคะจะเป็นห้องของผู้ช่วยศาสตราจารย์คงกิจชาวพาณิชย์นะคะหรือว่าท่านหัวหน้าภาควิชาพละศึกษาและกีฬาค่ะและทางด้านหลังของเรานะคะจะเป็นห้องพักอาจารย์ที่ปรึกษานะคะน้องๆสามารถมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาหรือว่ามาติดต่ออาจารย์ประจำรายวิชาได้นะคะก็คือจะมีทั้งหมด2ห้องด้วยกันค่ะสำหรับสถานที่แรกของเรานะคะนั่นก็คือห้องกิจกรรมทางพละศึกษาค่ะห้องนี้นะคะจะอยู่ภายในอาคาร2ถัดจากห้องนโยบายและแผนงานซึ่งห้องนี้นะคะน้องๆจะสามารถไว้ใช้เรียนในรายวิชายิมนาสติกและกิจกรรมเข้าจังหวะเป็นต้นค่ะสถานที่ที่2ของเรานะคะนั่นก็คือศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางการศึกษามวยไทยค่ะสถานที่นี้นะคะจะอยู่ภายในอาคาร3ชั้น5หรือที่เราเรียกว่ายิมมวยนั่นเองค่ะน้องๆสามารถเข้ามาใช้งานหรือเข้ามาฝึกซ้อมเพื่อนำไปเรียนในรายวิชามวยไทยได้ค่ะ
เมื่อเราลงมาชั้น4นะคะภายในอาคาร3เราก็จะเจอห้อง403นั่นก็คือห้องที่น้องๆไว้ใช้เรียนในรายวิชาเทเบิลเทนนิสนั่นเองค่ะสถานที่ต่อไปของเรานะคะนั่นก็คืออาคารพละศึกษา3ค่ะหรือว่าสนามแบดมินตันซึ่งน้องๆ นะคะสามารถเข้ามาฝึกซ้อมหรือเข้ามาใช้งานได้ในช่วงเย็นที่เปิดให้ทำการนะคะเพื่อที่จะนำไปใช้เรียนในรายวิชาแบดมินตันค่ะด้านหลังของอาคารพละศึกษา3นะคะนั่นก็จะเป็นสนามอเนกประสงค์ค่ะหรือว่าสนามตะกร้อซึ่งสนามตะกร้อนะคะก็จะใช้เรียนในรายวิชาตะกร้อและกิจกรรมนันทนาการเป็นต้นค่ะน้องๆ นะคะจะสามารถเข้ามาทำงานถ่ายคลิปวิดีโอฝึกซ้อมหรือทำกิจกรรมต่างๆได้ค่ะสถานที่ต่อไปของเรานะคะนั่นก็คืออาคารพละศึกษา2ค่ะซึ่งภายในตัวอาคารนะคะจะมีทั้งสนามบาสเกตบอลและสนามวอลเลย์บอลค่ะและอีกหนึ่งสถานที่ของเรานะคะนั่นก็คือสระว่ายน้ำค่ะซึ่งที่น้องๆเห็นนะคะจะเป็นสระว่ายน้ำ1หรือว่าสระตื้นค่ะน้องๆจะใช้เรียนในรายวิชาว่ายน้ำค่ะสถานที่ต่อไปของเรานะคะนั่นก็คือสนามกีฬากลาง1ค่ะสนามกีฬากลาง1นะคะน้องๆจะไว้ใช้เรียนในรายวิชาฟุตบอลกีทาลู่และกีทาลานเป็นต้นค่ะพี่ก็จะพาทุกคนมารู้จักกับเครื่องแต่งกายของเราค่ะชุดแรกนะคะก็คือชุดม่วงเป็นชุดนี้ค่ะเสื้อคอปกสีม่วงกับกางเกงวอร์มขายาวที่สำคัญคือใส่ถุงเท้าด้านในแล้วก็รองเท้าผ้าใบค่ะชุดนี้นะคะจะใส่เกี่ยวกับกิจกรรมทางพละศึกษาแล้วก็สามารถที่จะใส่ขึ้นตึกเพื่อมาติดต่อเอกสารได้ค่ะ
ชุดของเรานะคะก็คือชุดเขียวเป็นเสื้อคอกลมสีเขียวตัวนี้นะคะกับกางเกงวอร์มขายาวใส่ถุงเท้าด้านในแล้วก็รองเท้าผ้าใบเช่นเคยค่ะที่สำคัญนะคะชุดนี้ไม่สามารถใส่ขึ้นตึกได้นะคะเพราะว่าใส่ได้เฉพาะการเรียนในรายวิชาที่เป็นตัวกีฬาเท่านั้นค่ะเมื่อถึงเวลาเรียนนะคะน้องๆก็ต้องนำกางเกงขาสั้นมาเปลี่ยนเมื่อเลิกเรียนก็ต้องเปลี่ยนกลับมาเป็นขายาวเช่นเคยค่ะอย่าลืมแต่งตัวให้ถูกระเบียบกันนะคะสวัสดีครับพี่ชื่อพี่นัทนะครับอยู่คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์สาขาวิชาพละศึกษาและสุขศึกษาอยู่ชั้นปีที่3นะครับตอนนี้วันนี้พี่ก็เป็นตัวแทนนะครับมาจากสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์นะครับก่อนอื่นเลยนะครับพี่ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆ KU81 ทุกคนนะครับที่สามารถผ่านการคัดเลือกในรอบต่างๆนะครับจนสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราได้พี่ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกๆคนด้วยนะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าอย่างที่พี่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับว่าพี่ทำงานให้กับสโมสรนิสิตของคณะอยู่ณตอนนี้นะครับก็สโมสรนิสิตของเรานะครับมีงานหลักๆก็คือการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับทั้งในคณะและก็ทั้งของส่วนกลางของมหาวิทยาลัยนะครับก็จะจัดกิจกรรมต่างๆให้นิสิตในคณะของเราได้เข้าร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆนะครับก็เช่นกิจกรรมรับน้องนะครับหรืออาจจะเป็นกิจกรรมจัดการแข่งเกมต่างๆนะครับให้นิสิตคณะของเราได้เข้าร่วมกันครับและก็ยังเป็นสื่อกลางนะครับคอยประชาสัมพันธ์กระจายข่าวสารนะครับให้นิสิตคณะศึกษาศาสตร์นะครับได้รับรู้ข่าวสารนะครับช่องทางการติดตามข่าวสารนะครับก็จะมีเว็บเพจ Facebook นะครับชื่อเพจว่าสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์นะครับก็ฝากน้องๆทุกคนนะครับไปกดถูกใจเพจของเราด้วยนะครับแน่นอนว่าพี่เป็นพี่พละปี3พี่ไม่ได้ทำงานสโมสรนิสิตเพียงคนเดียวอย่างแน่นอนยังมีพี่ๆพละปี3อีก6คนนะครับที่ทำงานร่วมกับพี่อยู่เดี๋ยวมีใครกันบ้างนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปแนะนำให้รู้จักกันนะครับเดี๋ยวเริ่มกันจากคนแรกเลยนะครับคนแรกเลยก็คือพี่นัทนะครับก็คือตัวพี่เองครับคนที่สองนะครับก็คือพี่ปอนต่อไปคนที่สามนะครับคนนี้ชื่อพี่เยลนะครับต่อไปคนที่สี่คนนี้ชื่อพี่ตาลนะครับคนที่5ครับพี่โยครับต่อไปคนที่6คนนี้ชื่อพี่บีมนะครับต่อไปคนสุดท้ายนะครับคนที่7คนนี้ชื่อพี่น้ำหวานนะครับก็ถ้าหากน้องๆคนไหนนะครับมีปัญหาอยากจะสอบถามเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเรื่องการเรียนนะครับหรือว่าจะการใช้ชีวิตในมหาลัยนะครับน้องๆสามารถทักไปติดต่อขอคำแนะนำจากพวกพี่ๆได้เลยนะครับพี่ๆพร้อมให้คำแนะนำน้องๆตลอดเวลานะครับก็สุดท้ายนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนพี่หวังว่าเราคงได้พบกันในรั้วมหาลัยเร็วๆนี้นะครับขอให้น้องๆโชคดีกับชีวิตมหาลัยขอบคุณครับสวัสดีครับชุมนุมกีฬาและสุขภาพ Sport and Health Club ก่อนอื่นเลยขอแนะนำตัวก่อนนะครับพี่ชื่อนายณัฐพลแก้ววันหรือพี่อัดนะครับขอแนะนำสมาชิกชุมนุมของเราโดยจะมีสมาชิกดังนี้นะครับพี่เอกนายเอกกมลกล้าแกร่งอาชาพี่เยลนายจิรวัฒน์ด่านปานพี่ปูนายวชิรวิทย์จ่าเมืองพี่ครีมนางสาวเกษราพรเหมือนเงินพี่พัดนายณรงค์วิทย์วนากุลพี่โยนางสาวลลิตาชะอ้อนชมพี่บีมนางสาวภาวิดาโคชอ่วมและพี่เอกครับนายณัฐพลแก้ววัน
โอกาสดีๆของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับที่จะมีสุขภาพที่ดีสวยหล่อและมีภาวะในด้านการเป็นผู้นำทางด้านการกีฬานะครับในโอกาสต่อไปนะครับในปีการศึกษานี้ก็จะมีกิจกรรมเกิดขึ้นมากมายนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้น้องๆนะครับติดตามกิจกรรมและเข้ามาร่วมสนุกร่วมทำกิจกรรมกับชมรมกีฬาและสุขภาพสปอร์ตแอนด์เฮลท์คลับของเราเยอะๆกันนะครับชุมนุมของเรานะครับอยู่ในสังกัดของสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์โดยผู้ที่สนใจนะครับสามารถติดต่อนะครับภาควิชาพละศึกษาและกีฬาได้นะครับก่อนจะจากกันไปนะครับที่มีสำนวนสุภาษิตของต่างประเทศที่ว่ากันไว้ว่ากรุงโรมไม่สามารถสร้างให้เสร็จภายในวันเดียวฉันใดพฤติกรรมสุขภาพที่ดีก็ไม่สามารถทำได้วันเดียวฉันนั้นหากที่เราจะต้องใช้ระยะเวลาในการสะสมเพื่อจะทำให้พฤติกรรมสุขภาพเราอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับมาร่วมกิจกรรมและมาสนุกกับกิจกรรมในชุมนุมของเราเชิญชวนน้องๆทุกคนมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับขอบคุณครับ